ส่วนกรณีที่กลุ่มทะลุวังไปชุมนุมก่อความวุ่นวายที่หน้ากระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็บุกไปที่พรรคเพื่อไทยเราน่าจะยังจำภาพกันได้นะคะวันที่เขามีการแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยเนี่ยแล้วก็มีภาพปะทะคารมกับทางแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนะคะที่มีการไปดักหน้ารถแล้วก็ลงมาพูดคุยกันแล้วก็มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหาข้อกล่าวหาแล้ว18คนนะคะพร้อมยื่นถอนประกันตัวชั่วคราวหลังจากก่อเหตุซ้ำค่ะทางพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ามีการออกหมายเรียกกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปก่อความวุ่นวายแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการที่บริเวณหน้ากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่6สิงหาคมครบ18คนแล้วโดย6คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลทั้ง6คนนี้ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาภายใน7วันค่ะอีก12คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดกลุ่มนี้ให้เวลา10วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะคะและถ้าหากไม่มาเนี่ยก็จะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2และถ้ายังไม่มาอีกครั้งหน้าก็จะออกเป็นหมายจับค่ะส่วนเหตุการณ์ที่พรรคเพื่อไทยเจ้าของอาคารยังไม่ได้มาแจ้งความแต่ผู้ชุมนุมที่อยู่ในระหว่างการประกันตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนได้ยื่นขอเพิกถอนประกันตัวแล้วทั้งหมดก็จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลพร้อมยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นตำรวจไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่ว่าได้ยับยั้งเหตุตามลำดับขั้นตอนค่ะการทำผิดถ้าเป็นการทำผิดที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการประกันนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลอะไรนะครับหากเป็นการทำผิดที่มีพฤติกรรมซ้ำเป็นพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือผลกระทบต่อสังคมเราพนักงานสอบสวนเนี่ยคนเนี่ยเสนอเพิกถอนทุกครั้งการกระทำความผิดณวันนั้นจะดูเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้การยับยั้งเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้กำลังเป็นการยับยั้งลูกกับภาคประชาชนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ทำเราก็ดูว่าในกรอบที่ทำในกรอบที่ทำได้แต่ถามว่าถ้าจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายจะจับกลุ่มเนี่ยก็เป็นไปตามสัดส่วนในวันนั้นเนี่ยท่านผบ.เหตุการณ์เนี่ยผมท่านผบ.เหตุการณ์ท่านก็ดูแล้วเขามีเป็นตำรวจชั้นวันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่หลายระดับ